ว่าจมูกจะหายดีหรือยังครับนะฮะเพิ่งจะขยายไปใช่ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองประมาณ 4-5 วันเนาะใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์แล้วพี่เพิ่งมาขายนะครับนะฮะนี่คือหนุ่มคนหนึ่งครับที่ทำกับพี่ไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะวันก่อนก็เพิ่งจะขยายจมูกไปนะฮะชื่อว่าน้องน้องกรนะครับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวถามไทยเรื่องจมูกนิดนึงฮะอันนี้คือ3มิลนะครับที่เราลงคลิปไปเป็นยังไงมั่งรู้สึกว่าดีขึ้นไหมตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่มีการบอกว่าพี่ครับผมดื่มเบียร์บ่อยจังเลยก็เบียร์มันไปลาดติดหนวดด้วยนะฮะเออถามจริงนะครับผู้ชายมีหนวดเนี่ยมันทำอะไรกับผู้หญิงให้รู้สึกดีขึ้นไหมไม่ครับไม่เหรอเฉยๆละเหรอฮะถ้าถามเมียเขาดีกว่าฮะเวลาโดนไซส์ซอกคออะไรมันเสียวไหมนิดนึงโอเคเดี๋ยวพี่จะไว้บ้างแล้วปอยเขาบอกมีหนวดเยอะไซส์ซอกคอมันมากเลยนะฮะต้องลองแล้วนะฮะโอเคแหมนะฮะไม่ธรรมดาไว้กี่ปีแล้วหนวดเนี่ยนานแล้วพี่กินตลอดนะก็เล็มไปเรื่อยเล็มไปเรื่อยกินส้มตำนี่มีปลาติดบ้างไหมไม่มีพี่ไม่มีเหรอฮะมันไม่ติดเหรอเหรอฮะแล้วกินก๋วยตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเส้นพันมีไหมไม่มีครับพี่กินเบียร์พี่ติดกินเบียร์เป็นฟองเลยจ้าโอเคครับนะโอเคอ๋อโอเคครับเป็นคนชอบไว้ตรวจครับแต่ก็เท่อีกแบบหนึ่งสไตล์ของเราเองนะเออนะก็ขยายจมูกกับพี่ไปครับวันนี้มาเจาะอะไรกับพี่เนี่ยเจาะติ่งหูครับเจาะติ่งหูนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะติ่งหูนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเจาะติ่งหูด้วยตัวอะไรฮะใจร้อนคือมา3วันแล้วนะฮะวันแรกไม่มีจิวพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะเดี๋ยววันนี้หายด้วยบอกหาไม่ได้เว้ยวันนี้ก็มาอีก2รอบ3รอบครับสุดท้ายก็ได้สีเงินไปใช่ครับแต่ที่จริงเปลี่ยนสีเงินบ้างก็ได้เพราะว่าปากก็เงินจมูกก็เงินไงแล้วก็เปลี่ยนสีเงินบ้างนะเป็นคอลเลคชั่นใหม่วันนี้เราก็เลยเปลี่ยนสีเงินให้ครับที่ติ่งหูตรงนี้นะจะเจาะสีเงินให้ได้นะครับพร้อมไหมครับน้องกรพร้อมครับพร้อมนะครับโอเคครับนะฮะตามเข้ามาครับนะฮะอ้าวมาครับอ้าวมาดูหน้าภรรยากันหน่อยเอ้ยขายของอยู่ที่นี่ป่ะขายค่ะขายอะไรขายคลิปช็อปอ๋อขายคลิปช็อปกับหัวนี่นะ อยู่คนละมุมหรือป่ะหรือว่าอยู่คนละร้านเลยร้านเดียวกันอ๋อร้านเดียวกันนะฮะเอ้ยพี่ยังไม่เคยเห็นอยู่โซนไหนโน่นน่ะ S ใกล้ๆกับอาหารใกล้ๆโอ้แต่คนเยอะนะแถวนั้นนะเออนะน่าจะแลกกับพี่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่แลกอ่ะไม่แลกเออพี่อยากอยู่โซนนั้นนะครับโอเคอ่ะเอานะฮะมาดูน้องกรกันดีกว่าครับนะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างครับกับการจอดติ่งหูเขาก่อนไปจอดที่ไหนมาครับเกาะอะไรนะเกาะพังงานครับเกาะพังงานนะฮะบอกว่าจอดเข้าสลึกเลยไม่ช่างไม่ดูเลยนะฮะตาแม่งไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับโอเคมาเจอกับแจ็คดอสันสักหน่อยนะครับอ้าวโอเคครับน้องกรณ์ครับนะเราพี่จอดให้แล้วครับนะครับครับอันนี้ต้องไฟนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ต้องแม่นดีเอานะครับแล้วมาดูกันนะว่าคนนี้ครับทำกับพี่ไปเยอะนะฮะวันนี้ก็ทำอีกแล้วครับนะมาแล้วครับท่านผู้ชมของแท้แน่นอนครับกับแจ็คดอสันนะฮะครับเอาละครับคราวก่อนไปจอดมาจนทนไม่ได้ครับบอกว่ามันลึกไปครับคราวนี้ไม่ต้องลึกมากแต่ขอให้เรียนสวยช้าๆได้พาเล่มงามครับนะฮะโอเคเรียบร้อยครับนะครับนี่ฮะแจ็คดอสันของจริงตัวนี้ที่จริงแล้วจอดให้ลูกค้านะใส่ง่ายกว่าพวกหมุนเลยนะอันนี้เหรอพี่ใช่ครับพวกหมุนแบบมันตัวมันสั้นไงตัวมันสั้นแล้วทำให้หูไม่เจาะยากมากนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีปัญหาคือเวลาใส่มันจะใส่ยากกว่าใส่ต้องมีเทคนิคการใส่ครับนะฮะเพราะว่ามันยากอ่ะมันยากตรงที่มันโค้งอ่ะนะกลับมาเพราะเข็มมันตรงรอเหมือนเดิมอ่ะนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแม้เมียลุ้นจนตัวโก่งเลยครับนะไม่ต้องเมียแล้วครับพี่แจ็คก็ลุ้นครับนะฮะโอเคเดี๋ยวหยิบกระจกมาดูที่ก่อนนะโอเคไหมน้องนะฮะมันต้องรออย่างนี้เจาะแล้วก็ต้องรออย่างนี้ฮะเดี๋ยวเราจะใส่หัวให้ก่อนนะครับเอาวางกระจกไว้ก่อนครับเดี๋ยวใส่หัวได้ดูทีนะครับ
งานดีมีคุณภาพต้องแจ็คดอสันทีเดียวนะฮะครับใครที่ไม่รู้จักก็เข้ามาดูกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แจ็คนะครับก็จะอยู่ที่นี่อีกประมาณสัก30ปีครับนะฮะมาเจอกันเพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วเพราะว่าศรีนครินทร์เขาเปิดค่อนข้างที่จะมั่นคงนะใช่ครับนะฮะเราก็เป็นปีที่10แล้วฮะที่เขาฉลองกันใช่ไหมนะฮะเราก็ประกาศให้ทางตลาดเขาด้วยพ่อค้าแม่ขายอยากจะมาก็มาได้เพราะว่ายังมีพื้นที่กว้างใช่ป่ะแต่ของตลาดเขาใหญ่จริงนะฮะใหญ่มากใหญ่แล้วก็คนเดินเยอะครับนะฮะมีหลากหลายสินค้าครับมาให้เลือกที่สำคัญคือไม่ผิดหวังนะมาที่นี่นะไม่ต่างจากเจเจกีนนะใช่ครับครับนะฮะบรรยากาศโอเคเลยก็พี่แจ็คก็แหมไปเสียสตุ้งสตางค์หลายที่ครับเพราะว่าต้องหาตลาดเกี่ยวตอนเจเจปิดอ่ะไปนวนไปที่มาจนรัชดาสุดท้ายรัชดาก็เจ๊งก็มาที่นี่เจอไอ้เน่าคนบ้านเดียวกันบอกว่าพี่มาขายที่นี่เดี๋ยวผมขายอยู่ไอ้เน่าขายเสื้อผ้าเลยคนขายที่เจ๊งอ่ะแล้วก็มาดูพูดถูกใจเลยก็ไม่ได้จองนะวันแรกวันหลังมาเดือนหนึ่งมาจอง2เดือนถึงได้ครับว่าจะเจ็บเฟี้ยวครับเฟี้ยวอันนั้นเฟี้ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันจตุจักรไงมันติดจตุจักรแล้วก็เป็นแหล่งที่คนชอบเที่ยวจริงๆแต่ว่าร้านเหล้ามันเยอะแล้วก็อยากเป็นแหล่งโซนกลางใจเมืองอ่ะไอ้ตัวนี้มันยังไปปลายเมืองหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีอยู่ที่นี่ก็ร้านเหล้าเยอะนะใช่ไหมฮะโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนฝั่งโน้นเลยอ่ะเหมือนจับใหม่กันเลยอ่ะใช่ปะเปลี่ยนคอลเลคชันใหม่สีเงินนะดูหลังแล้วมาเปลี่ยนได้เพราะเดี๋ยวต้องปากก็เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ยังดูผู้หลีนะฮะโอเคมาคุยกันแล้วล่ะนะฮะเป็นยังไงบ้างก่อนเจ็บมากไหมน้องไม่เจ็บเลยอะไรก็ไม่เจ็บเมื่อวันนั้นบอกว่าจมูกเนี่ยโคตรจะเจ็บเลยเหมือนคิดว่าโคตรจะเจ็บนะแต่บอกว่าไม่เจ็บเลยสุดยอดครับผู้ชายคนนี้นะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะบ๊ายบาย